สดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide with English ประจำวันพุธที่7กุมภาพันธ์2567ค่ะวันนี้ดิฉันเสาภาคกัลยาณมิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของ Middle Name นะคะหรือว่าชื่อกลางค่ะเวลาที่เรากรอกแบบฟอร์มภาษาอังกฤษนะคะหลายท่านนะคะอาจจะไปเจอตรงที่ให้กรอกชื่อนามสกุลนะคะจะมีช่องหนึ่งที่อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็เขียนกำกับไว้ว่า middle name นะคะเราก็อาจจะคิดนะคะว่าเอ๊ะเราจะใส่ว่าอะไรดีนะคะสำหรับคนไทยนะคะเราก็จะใช้ชื่อและนามสกุลนะคะคำว่าชื่อนะคะก็จะตรงกับคำว่า first name หรือว่า given name นะคะยกตัวอย่างนะคะคนชื่อสมศรีนามสกุลแซ่ตั้งนะคะท่านก็ใส่คำว่าสมศรีตรง first name หรือว่า given name นะคะส่วนนามสกุลก็จะตรงกับคำว่า last name นะคะหรือว่า family name หรือว่า surname นะคะตรงนี้ก็ใส่แซ่ตั้งเข้าไปนะคะส่วน middle name ก็ไม่ต้องใส่อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะคะสำหรับวัฒนธรรมของชาวไทยเราไม่มีชื่อกลางนะคะก็เรามีชื่อเล่นนะคะนะคะอันนั้นจะตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่า nickname นะคะเพราะนั้นแต่ละวัฒนธรรมอาจจะมีระบบในการใช้ชื่อที่แตกต่างกันไปนะคะทีนี้วันนี้จะขอนำเสนอ middle name นะคะสำหรับคนที่อยู่ในวัฒนธรรมตะวันตกนะคะหรือว่า western cultures นะคะซึ่งก็ครอบคลุมในเขตยุโรปนะคะอเมริกาแคนาดาอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็มาดูกันว่า middle name คืออะไรนะคะแล้วก็เขาเอาชื่อจากไหนมาตั้งนะคะเป็นชื่อกลางนะคะเรามาเริ่มกันด้วยตัวอย่างของชื่อนะคะของบิ๊กเนมนะคะบุคคลสำคัญที่มีการใช้มิดเดิลเนมนะคะก็จะขอหยิบยกชื่อของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะละกันนะคะยกตัวอย่างนะคะประธานาธิบดีท่านที่32ของสหรัฐนะคะซึ่งมีบทบาทในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็คือประธานาธิบดี FDR นะคะที่เราเรียกชื่อย่อชื่อท่านด้วยตัวย่อนะคะก็มาจากชื่อเต็มนะคะว่า Franklin D. Roosevelt นะคะ FranklinD. Roosevelt นะคะตรง D เนี่ยนะคะเป็น initial นะคะเป็นตัวย่อโดยใช้อักษรตัวแรกนะคะตรงนี้แหละค่ะที่เป็น middle name นะคะmiddle name ของท่านเนี่ย D นี่ย่อมาจาก Delano นะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วชื่อเต็มๆท่านก็คือชื่อ Franklin middle name ก็คือ Delano แล้วก็นามสกุล last name ก็คือ Roosevelt นะคะถัดมานะคะหลายท่านรู้จักประธานาธิบดีท่านนี้ดีนะคะเป็นท่านที่35นะคะก็เรียกกันสั้นๆว่า JFK นะคะซึ่งก็ย่อมาจากนะคะจอห์นแล้วก็ F แล้วก็เคนเนดีนะคะส่วน F นะคะคือ middle name นะคะซึ่งเป็น initial ตัวย่ออักษรตัวแรกนะคะของFitzgerald นะคะจอห์นฟิตซ์เจอรัลด์เคนเนดีนะคะก็ท่านเรียกว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเพียงระยะสั้นๆนะคะเพราะว่าถูกลอบสังหารนะคะเพราะนั้นก็ครองตำแหน่งเพียง2ปีเท่านั้นนะคะถัดมานะคะก็คือประธานาธิบดีบิลคลินตันนะคะบิลเนี่ยจริงๆเป็นช็อตเนมนะคะเป็นชื่อที่มาจากชื่อเต็มวิลเลียมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชื่อวิลเลียมเนี่ยจะมีชื่อเรียกสั้นๆว่าวิลบ้างหรือว่าบิลนะคะสรุปแล้วประธานาธิบดีบิลคลินตันเนี่ยนะคะซึ่งเป็นประธานาธิบดีลำดับที่42อ่ะนะคะชื่อเต็มๆท่านก็คือวิลเลียมนะคะเจฟเฟอร์สันคลินตันนะคะตรงเจฟเฟอร์สันเนี่ยแหละค่ะก็คือmiddle name นะคะ
เอาละค่ะเดี๋ยวจะเข้าสู่เรื่องของ middle name นะคะอย่างแรกเลยนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะที่อยู่ในยุโรปหรือแคนาดาหรืออเมริการวมทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะหรือประเทศที่ใช้เรียกว่าอะไรวัฒนธรรมตามแบบวัฒนธรรมตะวันตกนะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะมี middle name ค่ะนะคะอย่างเช่นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐนะคะก็คือจอร์จวอชิงตันนะคะก็มีแต่ first name กับ last name อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นก็ไม่ใช่ flight บังคับนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องมีชื่อกลางนะคะทีนี้สำหรับท่านที่มีชื่อกลางนะคะเขาไว้ใช้ทำอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันหรือว่า daily basis เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ middle name กันสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น middle name เนี่ยนะคะเขามักจะใช้เวลาที่เขากรอกฟอร์มเหมือนกันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไปปรากฏในฟอร์มต่างๆนะคะหรืออาจจะไปใช้ในงานอื่นภารกิจอื่นนะคะอย่างเช่นว่าท่านมีอีเมลเดิมอยู่แล้วแล้วอยากจะตั้งอีเมลใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็อาจจะเอา middle name แทรกเข้าไปจะได้เป็นอีเมลใหม่ได้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะก็เวลาที่เราเซ็นแล้วเขาบอกให้ sign your initials นะคะเซ็นด้วยตัวย่อหรือว่าอักษรตัวแรกนะของชื่อก็มักจะนิยมเซ็นชื่อนะคะแล้วก็มีตัวย่อทั้งชื่อต้นแล้วก็ชื่อกลางแล้วก็นามสกุลนะคะอย่างเช่น JFK ก็มาจากจอห์นฟิตซ์เจอรัลด์เคนเนดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะพบในเวลาที่เราซายก็คือเซ็นชื่อนะคะพบในซิกเนเจอร์ไลน์เซ็นต่างๆนะคะด้วยตัวย่อนะคะนอกจากนั้นถ้านอกเหนือจากนี้แล้วก็ไม่ค่อยใช้ใน daily basis นะคะคือไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเราก็ไม่ได้เรียกกันด้วยชื่อต้นชื่อกลางชื่อนามสกุลอะไรนะคะเอาละค่ะทีนี้ก็มาดูกันต่อนะคะว่าประวัตินะคะที่มาของ middle name นะคะเขามากันเรียกว่าใช้กันมานานแล้วหรือยังนะคะถ้าว่ากันไปเนี่ยสามารถย้อนไปไกลถึงสมัยโรมันโบราณนะคะหรือว่า ancient Rome นะคะก็ในสมัยนั้นเนี่ยพบว่ามีการใช้ชื่อ3ชื่อนะคะต่อ1คนนะคะก็จะมีชื่อต้นนะคะpersonal name นะคะแล้วก็นามสกุลนะคะ family name แล้วก็จะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นชื่อที่บอกถึง branch of family นะคะก็คือว่า เรามาจากครอบครัวสายไหนนะคะทีนี้ในยุคนั้นนะคะก็เป็นที่นิยมนะคะว่าถ้าแบบชื่อยาวๆนะคะมี3ชื่อ4ชื่อ5ชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้รับเรียกว่า respect นะคะได้รับความเคารพนับถือนะคะมากกว่าคนที่มีจำนวนชื่อที่น้อยกว่านะคะสำหรับสุภาพสตรีเองนะคะก็จะมีเพียง2ชื่อนะคะส่วนคนที่อยู่ในสถานะของ slaves หรือว่าทาสนะคะก็มักจะมีเพียงชื่อเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้ในวัฒนธรรมตะวันตกเองนะคะที่เป็นเรียกว่าอะไรล่ะจุดกำเนิดที่ทำให้เกิด middle name แล้วก็แพร่กระจายกันมานะคะถึงทั่วยุโรปนะคะแล้วก็รวมถึงอเมริกาอะไรพวกนี้นะคะก็ว่ากันไปก็เริ่มต้นราวยุคกลางนะคะหรือว่า Middle Ages นะคะก็เขาพบว่านะคะคนยุโรปในสมัยยุคกลางยุคนั้นนะคะตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าเวลาตั้งชื่อลูกแล้วเนี่ยนะคะจะใช้นามสกุลนะคะหรือว่าจะใช้ชื่อของนักบุญต่างๆมาตั้งให้ลูกดีนะคะแต่ท้ายที่สุดนะคะก็เรียกว่ามีการตกลงร่วมกันว่า เราจะตั้งชื่อลูกนะคะเป็น3ชื่อนะคะโดยที่ให้ชื่อ given name เนี่ยมาลำดับที่1นะคะแล้วก็ชื่อนะคะตามพิธีการศีลจุ่มนะคะก็จะมาเป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยลำดับที่3ก็จะเป็น surname หรือว่านามสกุลนะคะธรรมเนียมปฏิบัติ
แบบนี้นะคะก็คือชื่อต้นแล้วก็ชื่อที่เป็นทางศาสนาแล้วก็นามสกุลเนี่ยก็ได้แพร่กระจายมาถึงสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ เรียกว่ามาพร้อมกับผู้คนที่เริ่มอพยพนะคะจากยุโรปเข้าสู่อเมริกานะคะตอนแรกก็เป็นไปตามแนวปฏิบัติแบบดังกล่าวนะคะแต่ว่าต่อมานะคะว่าการเวลาผ่านไปคนก็เริ่มเรียกว่ามีสีสันมากขึ้นนะคะก็เรียกว่า get creative นะคะก็มีการสร้างสรรค์กับชื่อที่2นะคะหมายถึงจากเดิมที่มาจากศีลจุ่มนะคะก็มาเป็นอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะคะแล้วก็common tradition ก็คือแนวปฏิบัติส่วนใหญ่นะคะชื่อกลางก็มักจะเป็น maiden name นะคะ mother's maiden name ก็คือมักจะเอานามสกุลเก่าของแม่นะคะก็คือถ้าคุณแม่เนี่ยแต่งงานใช่ไหมคะแล้วมาใช้นามสกุลคุณพ่อเนี่ยนะคะก็จะเอานามสกุลเดิมก่อนแต่งงานเนี่ยนะคะซึ่งเรียกว่า maiden name นะคะ maiden นะคะ maidenname นะคะของแม่เนี่ยมาเป็นชื่อกลางให้กับลูกค่ะนะคะพูดถึง mother's maiden name เนี่ยนะคะก็ขอออกนอกเรื่องนิดนึงนะคะเวลาที่เราใช้บัตรเครดิตเนี่ยนะคะหรือว่าเรากำลังเจรจาหรือพูดคุยข้อมูลอะไรบางอย่างนะคะที่เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆนะคะสมมติว่าเราทำบัตรเครดิตหายอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราโทรไปที่ธนาคารที่เป็นเจ้าของบัตรนะคะเขาก็จะถามว่า mother'smaiden name ของคุณเนี่ยคืออะไรนะคะ What is your mother's maiden name นะคะตรงนี้ก็เป็นการเช็คได้ว่าคนที่โทรมาเนี่ยนะคะไม่ใช่ตัวปลอมนะคะเป็นตัวจริงนะคะก็คือถามไปถึงนามสกุลของคุณแม่เราก่อนที่จะแต่งงานนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่านอกจากจะใช้ mother's maiden name แล้วเนี่ยเราสามารถใช้ชื่อของใครนะคะมาเป็น middle name ชื่อกลางได้บ้างนะคะหนึ่งในนั้นก็จะเป็น godfather นะคะหรือว่า godmother's name นะคะ godfather นี่หมายถึงใครนะคะภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าพ่อทูลหัวนะคะ godmother ก็แม่ทูลหัวนะคะในที่นี้ก็คือสุภาพสตรีหรือว่าสุภาพบุรุษนะคะก็เป็นพระได้นะคะที่ทำพิธีแบปติซึมนะคะพิธีล้างบาปนะคะให้กับลูกของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็นำชื่อของท่านเนี่ยนะคะมาเป็น middle name นะคะให้กับลูกของเราได้ค่ะก็ถือว่าเป็นไปตามวิถีที่ดั้งเดิมนะคะที่มีการใช้ชื่อกลางเป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับนักบุญนะคะตรงนี้ก็มาใช้ชื่อของ Godfather กับ Godmother นะคะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะใช้นะคะชื่อของญาติได้นะคะอันนี้ก็จะพบในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นสหรัฐนะคะอังกฤษออสเตรเลียแคนาดานะคะหรือว่านิวซีแลนด์นะคะรวมทั้งไอแลนด์อย่างนี้นะคะเขาจะใช้ชื่อของญาติอะค่ะนะคะfirst name หรือว่า forename เนี่ยนะคะมาเป็นชื่อกลางให้กับลูกนะคะก็ถือว่าเป็นการเรียกว่า honor นะคะ familial นะคะ heritage นะคะก็คือเป็นการเรียกว่าอะไรให้เกียรติแก่คนในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นการสืบทอดนะคะสายเลือดนะคะเพราะนั้นญาติคนไหนก็ได้ค่ะที่เรารู้สึกว่าเราเคารพนับถือท่านนะคะก็เอาชื่อของท่านมาได้นะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคุณพ่อนะคะคุณพ่อเนี่ยชื่อจอห์นวิลเลียมสมิธนะคะแล้วก็มีลูกชายนะคะจะตั้งชื่อลูกชายว่าทอมัสใช่ไหมคะก็สามารถเอาชื่อของคุณพ่อเองนี่แหละค่ะจอห์นเนี่ยมาเป็นชื่อกลางได้นะคะเพราะฉะนั้นลูกชายชื่อว่าทอมัสนะคะนามสกุลก็มาจากคุณพ่อก็คือสมิธนะคะแล้วก็ชื่อกลางก็จะเป็นจอห์นนะคะซึ่งได้มาจากชื่อของคุณพ่อนะคะก็จะได้เป็นทอมัสจอห์นสมิธอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นญาติท่านอื่นได้หมดนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าแกรนด์มาเตอร์นะคะคุณย่าหรือคุณยายเนี่ยชื่อแมรี่นะคะเกรซทิลลี่นะคะพอมีหลานนะคะมีแกรนด์ดอเตอร์นะคะจะชื่อว่าแอชลี่
นะคะนามสกุลสมิธนะคะทีนี้จะเอาชื่อคุณย่าคุณยายเนี่ยมาเป็นชื่อกลางก็ได้ยกตัวอย่างอย่างกรณีนี้ก็จะเป็นแมรี่นะคะเพราะฉะนั้นหลานก็จะได้ชื่อว่าแอชลีย์แมรี่สมิธอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือนะคะอาจจะเอาชื่อของเรียกว่าเป็น close family friends นะคะก็ได้ค่ะนะคะเป็นเพื่อนของครอบครัวที่เรียกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกับครอบครัวของเรานะคะไม่จำเป็นต้องเป็น relative ไม่จำเป็นต้องเป็นญาตินะคะก็เอาชื่อของเขามาเป็นชื่อกลางได้นะคะอันนี้จะพบบ่อยในสหรัฐอเมริกานะคะรวมกระทั่งถึงนะคะนำชื่อของ notable public figures นะคะก็คือบุคคลสำคัญนะคะที่เป็นที่รู้จักนะคะของคนทั่วไปนะคะเราก็สามารถนำชื่อของเขามาเป็นชื่อกลางให้กับลูกของเราได้ค่ะนะคะเรียกว่ารุ่นหลังๆก็มีการเรียกว่าสร้างสรรค์นะคะมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็น middle name นะคะที่ เรียกว่ามีที่มาจากชื่อประเภทต่างๆนะคะทีนี้ถ้าไปเจอคนที่มีชื่อนะคะยาวๆหลายชื่อนะคะก็ไม่จำเป็นหรอกค่ะว่าตรงกลางจะเป็น middle name นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีกรณีที่นะคะ เขามีชื่อต้นเนี่ยค่ะ2คํานะคะยกตัวอย่างนะคะบางคนมีชื่อต้นว่า Mary Ann อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น Ann ตรงนี้ไม่ใช่ชื่อกลางนะคะถามว่าจะรู้ได้ไงก็คงต้องถามกับเจ้าตัวเขาอะนะคะหรือนะคะบางคนก็มีนามสกุลที่มาจาก2คําก็ได้นะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่าเฮนรี่เบนส์โจนส์นะคะนามสกุลของคนนี้ก็คือเบนส์โจนส์นะคะเพราะนั้นเบนส์ตรงเนี้ยไม่ใช่ชื่อกลางนะคะหรือนะคะอาจจะไปพบเคสที่ผู้หญิงนะคะแต่งงานแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะเก็บนามสกุลก่อนแต่งงานไว้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะภริยาของประธานาธิบดีบิลคลินตันนะคะมีนามว่าฮิลลารีนะคะทีนี้ชื่อเขาก็คือฮิลลารีนะคะนามสกุลเก่าก็คือบรอตเทมนะคะแล้วก็นามตามด้วยนามสกุลของสามีก็คือคลินตันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้นามว่าฮิลลารีบรอตเทมคลินตันนะคะก็เพราะฉะนั้นถามว่าการดู middle name นี้ก็อาจจะต้องรู้จักกับบุคคลคนนั้นแล้วก็ถามเขาก็ได้นะคะสำหรับชื่อกลางเนี่ยนะคะในสหรัฐส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ตัวย่อค่ะนะคะเพราะฉะนั้น อย่างเช่นว่า Mary Lee นะคะ Bianchi นะคะก็จะ Mary แล้วก็ L จุดนะคะ Bianchi อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็นี่เป็นเรื่องราวนะคะที่เรียกว่าก็น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับ middle name นะคะสรุปแล้ว middle name นะคะเราประเทศไทยคนไทยนะคะไม่ได้ใช้ระบบชื่อกลางนะคะเราใช้เฉพาะ first name แล้วก็ last name นะคะแล้วก็มีชื่อเล่นนะคะหรือว่า nickname นะคะส่วนในวัฒนธรรมตะวันตกท่านก็จะไปเจอ first name นะคะแล้วก็ last name นะคะก็คือชื่อนามสกุลแล้วก็อาจจะมี middle name ตรงกลางนะคะส่วน short name นี่คือเอาชื่อนะคะชื่อแรกอะค่ะชื่อต้นนะคะมาตัดให้สั้นลงนะคะก็ไว้เรียกในหมู่เพื่อนฝูงหรือว่าคนที่สนิทกันแล้วนะคะก็อย่างเช่นว่าที่ได้กล่าวไปนะคะอย่างเช่นชื่อวิลเลียมอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมี short name ว่าวิลหรือว่าบิลนะคะก็เรียกในหมู่เพื่อนฝูงนะคะหรือคนในครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่มาเล่าให้ฟังกันสนุกๆ นะคะสำหรับ middle name นะคะหลังจากนี้เวลาที่เรากรอกแบบฟอร์มภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็กรอกเฉพาะส่วนที่เป็น first name กับ last name นะคะ middle name ก็ไม่ต้องใส่อะไรนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันสาวภาคกัลยาณมิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษนะคะก็จะนำเกร็ดความรู้นะคะ เกี่ยวกับประเทศในวัฒนธรรมตะวันตกนะคะแล้วก็ความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษมาสอดแทรกนะคะก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันพุธที่1นะคะแล้วก็พุธที่3ของเดือนค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ